สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราชกิจจาเผยคำแนะนำศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการใช้โทษอาญาวันที่17ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำแนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการใช้โทษอาญาพ.ศ. 2563ระบุว่าการใช้โทษอาญาต้องคำนึงถึงพฤติการของการกระทำผิดกับโทษที่จะลงนั้นให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกันและต้องคำนึงถึงการฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้รู้สำนึกในความผิดของตนเองเพื่อส่งกลับคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนป้องปรามมิให้ผู้กระทำผิดหรือผู้อื่นกระทำผิดซ้ำอีกด้วยเมื่อโทษอาญาสำหรับลงโทษแก่ผู้กระทำผิดหลายรูปแบบและการแก้ปัญหาอาชญากรรมไม่อาจอาศัยแต่โทษที่รุนแรงอย่างเดียวการใช้โทษอาญาย่อมต้องตระหนักถึงผลกระทบอย่างรอบด้านและพิจารณาปรับใช้โทษอาญาให้มีความเหมาะสมแก่ผู้กระทำผิดเป็นรายบุคคลประกอบกับศาลมีอำนาจบังคับใช้มาตรการที่เป็นทางเลือกอันมีใช้การคุมขังได้อย่างกว้างขวางดังนั้นเพื่อให้การใช้โทษอาญาเป็นไปในแนวทางเดียวกันลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรมฉบับที่3พ.ศ. 2551ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ